สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมบารอนนี่ครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีไม่ใช่สอนแล้วกันแนะนำวิธีการเติมเงินนะครับเกม World of Tanks นะครับ World of Tanks ธรรมดานะไม่ใช่ World of Tanks Blitz นะครับ World of Tanks ธรรมดาในเซิร์ฟเวอร์เอเชียนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นการเติมเงินโดยใช้บัตรเติมเงินธรรมดาจะเป็นวิธีการเติมเงินโดยผ่านทางโทรศัพท์มือถือครับผมก็มีหลายท่านที่ถามเข้ามาเหมือนกันนะครับจริงๆผมก็เคยทำแค่ครั้งเดียวนะครับแค่ครั้งเดียวเมื่อก่อนเมื่อนานมาแล้ว 2-3 ปีที่ผ่านมานู้นแล้วนะครับก็เลยอยากลองทำมาแชร์ประสบการณ์กันแล้วกันนะครับนี่ก็เป็นอาจจะเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีนะที่ผมเติมเงินโดยใช้มือถือนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนะครับผมมีวิธีที่สะดวกอยู่แล้วก็คือการเติมเงินผ่านบัตรเครดิตนะครับแต่ว่าในสำหรับการเติมเงินผ่านบัตรเครดิตเนี่ยผมไม่สามารถแนะนำได้นะครับเพราะว่ามันมีหลายธนาคารนะครับต่างคนก็คงจะต่างใช้ไปนะครับผมว่าคิดว่าไม่น่าจะสามารถแนะนำได้นะครับเรื่องเติมเงินโดยบัตรเครดิตเนาะโอเคครับนอกเรื่องมามากแล้วมาเริ่มกันเลยครับการเติมเงินโดยมือถือเนี่ยเติมยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับเราเข้ามาที่เว็บหลักของเกม World of Tanks Asia นะครับแล้วก็ทำการล็อกอินก่อนนะครับอยู่ทางด้านมุมขวาบนนะครับจะมีให้เรากดล็อกอินเนาะตรงนี้นะครับต้องล็อกอินก่อนนะแล้วก็ถ้าใครนะครับที่เพิ่งเข้ามาหรือว่าเข้ามาแล้วมันเป็นเมนูภาษาอังกฤษทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับก็เลื่อนลงมาฮะแล้วก็มากดที่นี่ครับตรงนี้ครับจะมีรูปประเทศอยู่นะครับถ้าคนเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันอาจจะเป็นอย่างนี้นะมันอาจจะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็เลื่อนลงมาเนาะแล้วประเทศหายไปไหนอ๋ออยู่ตรงนี้ตกใจนะครับนี่ครับมาเลือกที่โซนเอเชียนะครับแล้วก็เลือกประเทศไทยครับหรืออยากเปลี่ยนเป็นประเทศอะไรก็ได้ญี่ปุ่นเกาหลีอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านเลยเนาะโอเคครับต่อมาเรามาที่นี่ครับร้านของขวัญนะครับผมจิ้มไปเลยฮะโอเคมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้านี้นะทำไมมันยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่เนี่ยช่างมันครับถ้ามันเป็นภาษาอังกฤษก็กดที่ go นะครับหรือถ้าเป็นภาษาไทยก็น่าจะเป็นคำว่าทองนะกดตรงนี้ฮะปั๊บอ้าวกลายเป็นภาษาไทยแล้ว what งงโอเคเราก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมานี่ซื้อด้วยการจ่ายผ่านมือถือนะครับผมจะมีอยู่2ค่ายหลักๆนะครับก็คือ AIS กับ DTAC นะครับผมเดี๋ยวนะ Sentry อันนี้คืออะไรผมไม่แน่ใจนะแต่เราเอาค่าย2ค่ายหลักๆก่อนแล้วกันนะครับก็คือ AIS กับ DTAC นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนการเติมโดยใช้D-Tag แล้วกันนะครับระบบ D-Tag เพราะว่าผมก็มีเฉพาะ D-Tag นะครับที่ผมใช้อยู่เนาะไม่มี AIS นะครับแต่ผมคิดว่าก็คงจะไม่ต่างกันนะครับไม่ต่างกันอ่ะเรามาเติมสัก90ทองแล้วกันนะครับ21บาทนะครับก็คือต้องบอกก่อนว่าเราต้องมีเงินในโทรศัพท์นะคือถ้าไม่มีเงินมันก็เติมไม่ได้แน่นอนนะฮะ21บาทนะครับราคากดไปฮะแล้วก็รอสักครู่ครับผมมันก็จะตัดเข้าหน้าไหนก็ไม่รู้เพราะไม่เคยเติมอ๋อเปลี่ยนใหม่นะรู้สึกล่าสุดที่ผมเติมเมื่อหลายปีที่ผ่านมามันไม่เป็นอย่างนี้นะก็ไม่เป็นไรฮะเอามันก็จะมีบอกว่าชำระ90ทองนะครับ 21.4 บาทนะครับชำระโดย D-Tag กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณนะครับโอเคเราก็จะต้องกรอกหมายเลขโทรศัพท์ของเราตรงนี้นะครับผมก็จะเล่นจริงฮะเล่นจริงเจ็บจริงครับผมจะเอาเบอร์ผมกรอกเข้าไปเลยนะครับแต่ผมคงจะเซ็นเซอร์ไว้แหละนะโอเคแล้วเราก็มากดที่ชำระนะครับตรงนี้กดไปโหลดป้าบตอนนี้ก็รอน่าจะรอให้เขาส่งนี่ครับมาแล้วครับได้ยินเสียงข้อความเข้าไหมนะครับเขาจะส่งรหัสพินมานะครับเป็นรหัส4ตัวมาที่โทรศัพท์ของคุณนะครับผมมันน่าจะอยู่ในข้อความนะก็เปิดขึ้นมาฮะผมได้มาแล้วแล้วก็รหัสเนี้ยเขาบอกในข้อความนะว่ามันจะใช้ได้แค่30นาทีเท่านั้นนะครับถ้าเราทิ้งไปเกิน30นาทีเราต้องทำใหม่นะครับแต่ไม่เสียอะไรนะครับแต่แค่ต้องขอรหัสมาใหม่นะโอเคผมได้เลขมาแล้วผมก็จะพิมพ์เข้าไปฮะ3226นะครับเป็นรหัส4ตัวนะครับถ้าเกินกว่านั้นก็ไม่น่าใช่นะครับราคา21บาทนะครับเอ้ยผมมีตังค์พอหรือเปล่าเดี๋ยวไม่ได้เช็คตังค์โทรศัพท์ด้วยน่าจะมีพอนะถ้าไม่พอนี่หน้าแตกเลยนะเรากดโอเคฮะกำลังโหลดข้อมูลเฮ้ยเดี๋ยวผมไปดูราคาไปดูเงินที่ผมมีก่อนนะครับเงินในเกมที่ผมมีตอนนี้นะครับ1207นะครับจำไว้นะ1207อ้าวขึ้นแล้วครับ
ขึ้นแล้วครับกลายเป็น 1,297 นะครับก็เรียบร้อยครับแค่นี้ครับง่ายเหมือนกันนะง่ายเหมือนกันนะเออเอาจริงๆตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับกลับไปยังพ่อค้าก็ได้ครับเขาก็จะขอขอบคุณที่เราเติมเงินนะครับก็ช่างมานะปิดไปฮะโอเคเราก็กลับเข้ามาดูในเกมนะครับนี่ครับเมื่อกี้ไม่รู้ดูทันกันหรือเปล่านะครับตอนแรกผมมี1,207 โกนะครับแต่ตอนนี้กลายเป็น 1,297 โกแล้วนะครับผมเอากดผิดกรรมโทษนะครับก็คือเงินเข้าแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะมันน่าจะมีเนี่ย go add to your account นะครับ90ฮะจากการที่เราเติมเงินเมื่อกี้นะครับ21บาทนะครับได้90ทองก็ตามนั้นเลยนะครับก็อย่างที่บอกครับแล้วแต่คนสะดวกเลยนะครับแล้วแต่คนสะดวกเลยอย่างบางคนเนี่ยสะดวกที่จะไปซื้อบัตร True มากกว่านะเพราะอาจจะมีเซเว่นอยู่ใกล้ๆบ้านเนาะอย่างตัวผมนะครับก็สะดวกบัตรเครดิตนะครับเพราะว่าสะดวกสุดๆแล้วนะครับเพราะเซเว่นผมก็ไกลนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะเติมเงินมือถือได้ง่ายๆเขาก็เลยอาจจะสะดวกวิธีใช้มือถือมากกว่านะครับผมก็มาแชร์กันครับโอเคครับสำหรับคลิปการเติมเงินเกม World of Tanks นะครับ Super Asia โดยผ่านทางมือถือผมก็ต้องขอจบลงไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็รบกวนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้บารอนี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับบายฮะ